สวัสดีเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอห์นไรเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆนั้นมาดูมหกรรมความยิ่งใหญ่อลังการที่เวสป้าประเทศไทยไม่เคยทำมาก่อนและนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่จะมีการจัดงานนะครับที่ชื่อเท่ๆมากเลยนี่ครับตามป้ายเลยวีว่าลาเวสป้าเฟสติวัลคาราวาน2024นั่นหมายความว่าวันนี้จะมีการขี่แบบคาราวานนะครับประมาณนะเท่าที่ผมดูนะประมาณที่เขาบอกมาประมาณ 2-300 คันแต่ว่างานนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ในเรื่องของการขี่แบบคาราวานนะครับเพราะว่างานนี้มีคำว่าเฟสติวัลด้วยฉะนั้นวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูกันว่าเฟสติวัลที่ทางเวสป้าประเทศไทยนั้นมีการรวบรวมเอาบรรดาเพื่อนๆนะครับจากทั่วประเทศเลยเนี่ยมาในงานครั้งนี้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเห็นคอนเฟิร์มว่าคนที่จะมาร่วมงานกันมีมากกว่า 12,000 ชีวิตนะครับจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับนี้เนี่ยผมรอในเรื่องของการขี่รถในรูปแบบของคาราวานซึ่งต้องบอกว่าคาราวานครั้งนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าจะมีในเรื่องของเซเลบมามีอินฟลูเอนเซอร์มามากมายตัวอย่างเช่นวันนี้ก็เห็นแล้วก็มีลูกสาวผมนะครับน้องแพรมานะครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นบีนี่ฮะมาโอ้โหอยู่เป็นนะอยู่เป็นวันนี้ชีก็จะขี่เวป้าด้วยนะฮะเวป้าใช่ค่ะเวป้าสวยเนาะสวยเนาะไม่ได้หมายถึงว่าลูกสาวสวยหมายถึงว่ารถสวยรถก็สวยหมดเลยเออวันนี้อยู่กันยาวๆเนาะยาวเลยค่ะเพราะว่างานน่าจะมีถึง4ทุ่มเลย4ทุ่มนะครับที่สำคัญคือพวกเรามาวันนี้เป็นวันแรกนะครับมันมีวันพรุ่งนี้สำหรับบุคคลทั่วไปเขาก็จัดเหมือนกันนะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยบรรยากาศดูที่ช่องแพรก็ได้ดูที่ช่องผมก็ได้นะครับอ่ะไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันค่ะจ้าตอนนี้ครับเราเตรียมตัวที่จะทำรถออกไปแล้วนะครับเป็นการคาราวานกันยาวๆเลยซึ่งเขามีการประชุมกันก่อนแล้วก็เดินทางกันโดยมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนำมีการเปิดดูในเรื่องของอาวุธว่ามีรถมีอาวุธเอาไปด้วยหรือเปล่าซึ่งถือว่าโอเคเลยนะเดี๋ยวจะมีบรรดาคนที่เป็นเซเลบทั้งหลายขี่ไปด้วยกันเยอะแยะเลยพุตต้าเลอะไรประมาณนี้แล้วก็มีจอร์ไรเดอร์ด้วยมีน้องแพรด้วยแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับเอาล่ะไปเตรียมตัวกันเลยดีกว่าป่ะและตอนนี้นะครับเราก็เคลื่อนขบวนมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่สมิธนะครับเพื่อที่จะมุ่งตรงไปยังงานเฟสติวัลนะฮะซึ่งไม่ไกลนะครับเขาบอกว่าใช้ระยะทางในการขี่คาราวานกับบรรดาเพื่อนๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็บรรดาเพื่อนๆอินฟลูเอนเซอร์ประมาณสัก8โลได้นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เท่ดีครับเพราะว่าเราขี่กันขบวนนะฮะวันนี้เยอะๆเลยประมาณ400คันได้ครับผมสุดยอดที่เอารถจอดเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าคาราวานรถมาเยอะมากตอนนี้ก็คืออยู่ที่บริเวณของการรับในเรื่องของตัวของพรีเมียมที่ทางเวสป้าจัดให้กับบรรดาคนที่มาร่วมงานครั้งนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าคนมากันเยอะมากๆเลยนะครับผมเดินทางมาที่นี่ผ่านมาตั้งแต่ประมาณ8โมงเช้าผมก็เห็นว่ามีบรรดาแฟนๆคลับเนี่ยเขามารอตอนทางเข้าอ่ะซึ่งจริงๆไม่เปิดอ่ะเปิดดีก็บ่ายๆอ่ะ
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารอใครเหมือนกันนะเริ่มต้นมาเลยเอาแก๊งน้องๆแก๊งนี้ดีกว่าสวัสดีค่ะสาวๆสวัสดีค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงมาดูใครคะไบวินค่ะไบวินก็ขอให้แบบว่าดูแล้วมีความสุขตลอดไปนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไบวินครับผมมากรีดใครไบวินสาวๆค่ะมารอใครคะไบวินค่ะ1คนไบวินค่ะมารอใครครับไบค่ะไบครับมารอใครครับ sorry can not speak Thai what are you waiting for right okay ไบวินคือพูดง่ายๆคือน้องๆเหล่านี้มารอที่ไบสุดยอดเลยและนี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศของบรรดาดารานักร้องที่มาร่วมงานในคราวนี้นะครับก็คือน้องไบวินนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับบรรยากาศของงานวิวาลาเวสป้ายังมีอีกเยอะแยะไปหมดเลยจะเป็นอะไรไปชมกันต่อเลยครับนี่ครับเป็นงานเปิดตัวสำหรับเวสต์วิตตี้ปี2024ใหม่ล่าสุดกับวงโลโมโซนิกครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นตัวจริงเลยเพราะว่าแก๊งนี้เขาก็ขี่เวสป้าเหมือนกันด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยครับและตอนนี้ครับเรากำลังรอคอยสำหรับการถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนะครับกับบรรดาเวสต์วิตตี้ทั้งหลายนะครับซึ่งมาจากหลายจังหวัดมากมายเพราะว่าจะถ่ายกันรูปแบบของเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับซึ่งในขณะนี้ครับบอกเลยว่าหลายๆคนนั้นมารอคอยกันอยู่ที่บริเวณของทุกคนแล้วนะครับแป๊บเดียวเราจะได้ภาพประวัติศาสตร์กันแล้วนะครับและตอนนี้นะครับการรอคอยการเตรียมตัวสำหรับการถ่ายภาพที่เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับสำหรับรอบประเทศไทยครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยเตรียมตัวแล้วเมื่อกี้นี้ผมเห็นเนี่ยจะมีการสตรีมที่หน้าจอแล้วนะครับหลายจังหวัดเลยกรุงเทพนะครับอย่างนี้ก็คือที่ระยองนะฮะแล้วก็บุรีรัมย์เชียงใหม่สงขลาก็เรียกว่าครอบคลุมทั่วประเทศไทยเลยนะครับซึ่งกำลังรอคอยก็ต้องบอกว่าเยอะจริงๆเลยครับและนี่ก็คือภาพประวัติศาสตร์ครับที่เขากำลังเตรียมตัวถ่ายด้วยกระโดนดูครับบรรยากาศเป็นอย่างไรไปดูกันต่อเลยครับตอนนี้ก็ถ่ายภาพกันไปเต็มที่ระลึกกันเรียบร้อยแล้วกับภาพประวัติศาสตร์นะครับที่รวมตัวบรรดาเวสป้าต่างจังหวัดอีกหลายๆจังหวัดนะครับก็อีกเยอะแยะเลยนะครับถือว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยสมคำว่าเวสป้าจงเจริญในปีที่77เลยครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูต่อเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่นี้นะครับคอนเสิร์ตก็มีดีเจก็มีเรื่องของตัวคาราวานผ่านมาแล้วเรื่องของลานจอดรถพาร์คกิ้งก็มีแล้วเขายังมีโดรนที่เป็นโดรนแคมปิ้งแล้วก็เป็นโซนที่มีของขายด้วยครับดูครับเดินตามมาเลยครับบริเวณรอบๆงานของวีว่าลาเวสป้านะครับก็บอกเลยว่าอิ่มสบายอร่อยเพราะร้านเยอะมากอย่างตอนนี้ผมก็มาอุดหนุนนี่สตรอเบอรี่เยอะเกิดอยู่รอบเป็น3แก้วเลยแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะเลยเบอร์เกอร์มีข้าวมีอู้เยอะแยะเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการจัดงานที่แจ๋วมากครับผมนอกเหนือจากจะมีของกินแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีซุ้มนะครับของบรรดาน้องๆเด็กๆลูกหลานนะฮะมาขี่ Little Vespa นะครับพร้อมกับมีครูฝึกโอ้มีกาดดูแลเทรนนิ่งดูแลนะฮะก็ถือว่าเป็นสีสันสำหรับเวสต์วิตตี้แฟมิลี่อย่างนี้ด้วยครับโอ้ยเดินตอนนี้ปวดขาเลยไม่น่าเชื่อว่างานจะใหญ่ขนาดนี้มาต่อที่เวสป้าวิลเลจกันต่อข้างในมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่าครับเฮ้ยเดินมาเป็นโลเลยณขนาดนี้มาอยู่ในโซนของแคมป์นะครับที่แจ๋วมากๆเลยเพราะว่าจะมีการเซตติ้งให้แบบว่าเป็นแคมปิ้งจริงๆ
ซึ่งโซนนี้มีที่นั่งให้เพื่อนๆที่มาร่วมงานครั้งนี้เนี่ยได้มานั่งพักผ่อนรวมถึงมีในเรื่องของอาหารนะครับมากมายตอนนี้บอกเลยว่ากลิ่นเนี่ยจมูกทำงานหนักมากเพราะว่าเนื่องจากว่ามีทั้งเบอร์เกอร์มีสเต็กมีกริลมีเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาดูรถกันดีกว่าเฟี้ยวๆเพียบเลยดูเด็กจากนั้นครับเดินมาดูโซนอาหารกันต่อครับบอกเลยว่าอาหารหลากหลายมากมายอย่างตรงนี้ครับข้าวหน้าหมูกระทะข้าวไข่ข้นกุ้งอบวุ้นเส้นอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหนี่แบบลูกชิ้นทอดของกับกรอบไส้กรอกแดงอันนี้ก็เป็นเบอร์เกอร์นะฮะอันนี้ก็เป็นน้ำส้มนะครับเป็นน้ำส้มอันนี้ก็เป็นบาร์บีคิวตรงนี้ก็ปิดท้ายด้วยโมซาดิ้งขายน้ำจริงๆยังมีอีกนะโซนนู้นก็ยังมีอีกแต่ไม่เดินละเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันต่อเลยดีกว่าป่ะสวัสดีครับค่ะทำอะไรครับระบายสีปีกค่ะระบายสีปีกปีกค่ะอ๋อหมายถึงว่าเราต้องซื้อตัวรถแล้วก็จะมีอย่างนี้มาให้อ่ะหรอแล้วเราก็มานั่งระบายโดยที่เขามีสีให้เราระบายใช่แล้วนี่ระบายอยู่นานยังครับเป็นชั่วโมงค่ะเป็นชั่วโมงอยู่แล้วนะครับโอ้สุดยอดอ่ะขอให้โชคดีนะครับขอบคุณมากครับนอกเหนือจากที่เราเดินมาดูยังมีตรงโซนที่เขาเรียกว่าเป็นโซนเล่นเกมนะครับเกมมากมายเลยฮะหลายซุ้มเลยนะก็มีของแจกด้วยถ้าเกิดว่าใครเล่นเกมได้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาในการรอที่โอเคเลยครับนี่ก็มีช็อกอัพเออร์ลินโปรเฟนเดอร์สำหรับเวสป้าโดยเฉพาะเลยโอเคครับเจ๋วมากครับโอ้มิสเตอร์บาลอนเมื่อกี้แอบเห็นอยู่มีคำว่ามิสเตอร์บาลอนก็มาออกบูธเหมือนกันนะครับเมื่อกี้นี่เดินฝั่งนู้นก็ว่าเยอะแล้วมาฝั่งนี้ก็จะเห็นว่ามีอีกเยอะแยะเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเราไม่ได้แบบคุยกับคนขายเราคุยกับคนที่มายืนแทนดีกว่าโอเครู้ตัวแล้วหมดค่าแล้วนะอ่ะวันนี้มายืนให้ใครให้หนูถือเองใช่ไหมใช่หนูถือเลยไกลๆก็ได้ไม่เดี๋ยวเสียงแตกเดี๋ยวเพื่อนๆเขาบอกบนดีว่าเสียงแตกไกลไปแค่นี้พอโอเควันนี้เรามายืนให้ใครเรียนให้กับเอนี่ค่ะอ๋อใช่น้ำมันเครื่องใช่น้ำมันเครื่องที่ดีที่สุดต้องบอกเอเลยอืมขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะค่ะไปต่อดีกว่าป่ะเหมือนเดิมมาทีไรก็เจอเดี๋ยวนี้โปรเฟนเดอร์นี่ออกตลาดบ่อยเหลือเกินใช่ค่ะเหมือนเดิมเหมือนกันไม่ขายวันนี้ขายมากวันนี้ขายไม่ขายมาโชว์ด้วยก็แนะนำขายให้กับลูกค้าประจำนี่ก็แบบว่าวันนี้จะเปลี่ยนแนวบอกว่าวันนี้มีครบทุกรุ่นสำหรับเวสป้าแล้วพร้อมขายเลยไม่ขายไม่ขายโชว์อย่างเดียวตามนั้นใช่ค่ะโอเคไปละขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับถือไมค์เลยครับครับผมเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะเจอกันแต่ละทีนี่บอกว่าไม่ค่อยได้คุยเลยวันนี้มาทำอะไรก็คือมาแนะนำร้านก่อนดีกว่าแนะนำร้านก็คือไซโครแรปปิดที่นะครับก็คือเราซ่อมสกูตเตอร์นะครับแต่ว่าอีกทางนึงก็คือเราเป็นตัวแทนจำหน่ายโซก้าแบรนด์อยากได้ไปทำที่แรปปิดใช่ครับโอเคไซโครแรปปิดได้เลยตามนั้นตามนั้นขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับนี่มาออกบูธให้ลูกพี่ครับลูกพี่บอกจะมาลูกพี่เบี้ยวไปแล้วครับเบี้ยวแล้วเบี้ยวแล้วเป็นตัวอย่างนี้พี่มีก็คือมีของคามูอีใช่วันนี้เราเอาของเวป้ามาป้าก็จะมีตรงรุ่นเวป้าเรามีอะไรบ้างเรามีจานดิสจานดิสใช่จานตัวใหม่ตัวนี้มีหมุดของเวป้าอันนี้มีหมุดมีหมุดหมดเลยเมื่อก่อนเป็นชิ้นเดียวอันนี้เป็นสองชิ้นแล้วตัวนี้เป็นสองชิ้นแล้วโอเคใช่ครับไปละขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเพราะว่าบูธเยอะมากเดี๋ยวเดินต่อแล้วกันนี่เดินต่อมาบูธนี้ไม่เข้าไม่ได้เลยนี่สปอนเซอร์ใหญ่ผมเลยนี่โยเมนคัมออนสวัสดีครับหรือไม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาท็อกวิดมีครับผมทูเดย์อยู่เอามาเยอะมากเลยใช่ครับเป็นของเวสป้าล้วนๆเลยครับผมของอันเทอร์ทั้งหมดเลยคือจะบอกว่ามันเป็นปั๊มที่ราคาไม่แพงครับผมและคุณภาพโคตรเยี่ยมถ้าเบรกก็ดีและมันก็ไปไวมากเป็นเกรดเซ็นเตอร์นะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่คิดมากบอกว่ามันต้องแบบเป็นเบมโบเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณซื้ออังเคอร์ไปราคาถูกกว่ากันประมาณ 3-40% แต่คุณภาพเจ๋งกว่านะจริงนะฮะช่วยขายอ่ะก็ขอให้ขายดิบขายดีแล้วกันขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่จองครับขอบคุณครับเจนครับสวัสดีครับพี่จอนสวัสดีสายพานมิชลินนะครับก็ตอนนี้จะมีสำหรับเวสป้าที่เป็นผ้าคาร์บอนถูกไหมนี่เป็นอารามิดคอร์ดอารามิดนี่
บ้านเราเรียกอาร์บอนแต่มาจริงๆแล้วถ้าเกิดสับของเขาเลยก็คือเป็นอารามิดคอร์ดซึ่งณขณะนี้เนี่ยตัวที่เป็น125 150 300 350เรามีครบหมดแล้วครบหมดแล้วครับเผื่อว่าอยากจะแบบเปลี่ยนสายพานไงมิชลินราคาไม่แพงครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่ะตอนนี้ก็พาเพื่อนๆเดินมาดูในเรื่องของบรรยากาศที่เป็นร้านขายของหมดแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่บริเวณคอนเสิร์ตดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกก็ว่าวันนี้คอนเสิร์ตวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นคนละวงกันหมดนะครับแต่ว่าวันเสาร์วงเจ๋งก็มีเยอะแต่เป็นอย่างไรเราไปชมกันต่อเลยครับในระหว่างกำลังเดินไปดูคอนเสิร์ตครับเขาก็จะมีร้านขายของมากมายนะครับให้เราได้ช้อปปิ้งกันทั้งผู้ชายแล้วก็ทั้งผู้หญิงเรียกว่ามีให้เลือกมากมายจริงๆนะครับโอ้โหเป็นตลาดละลายซับจริงๆฮะสำหรับเฟสติวัลแล้วก็ตัวคาราวานของเวสป้าในคราวนี้นะครับทีนี้แจกไปแล้ว1คันนะครับคุณณัฐพลได้ไปแล้วเพราะว่ารับโทรศัพท์ปั๊บก็ติดต่อได้ต่อไปเป็นคนที่2นะครับกับ LX 125 Vespa LX 125กำลังเตรียมตัวจับรางวัลกันต่อครับซึ่งคุณใหม่ครับผู้บริหารเป็นคนจับเองเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคนที่ได้โทรศัพท์รับมั้ยแล้วก็อยู่ในงานหรือเปล่าไปลุ้นกันต่อเลยป่ะไอ้เก็บ4มิ้นท์ดีใจด้วยเอ้ยหมดแล้วทำบุญมาด้วยอะไรวันนี้ครับทางเวสป้านะครับในงานลาวิว่าเวสป้าแจกไปทั้งหมด1 2 3 3คันครับกับเวสป้า LX 125ครับขอแสดงความยินดีด้วยโอ้โหมางานแบบนี้เฟสติวัลแบบนี้คาราวานแบบนี้เป็นปีที่77เข้าปีที่78นะครับของงานเวสป้าเป็นการรวมตัวที่ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศก็ว่าได้นะครับถือว่าเจ๋งมากๆครับและแน่นอนครับในเรื่องของคอนเสิร์ตนั้นยังคงมีอีกประมาณสัก 2-3 ท่านนะครับกับผู้ที่เป็นศิลปินก็คือมีบักกิ้งฮีโร่นะครับแล้วก็จะมีออฟปองสากนะฮะรวมถึงณวันพรุ่งนี้นะครับงานยังมีอีก1วันซึ่งแน่นอนวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นสำหรับคนที่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วๆไปที่บอกว่าไม่ได้ขี่เวสป้าแต่ก็สามารถที่จะเข้ามารับชมกันได้นะครับทิ้งท้ายครับกับวันนี้ครับกับบรรยากาศของศิลปินคนต่อไปเลยก็คือออฟปองสากครับขอบคุณสำหรับทางเวสป้าด้วยที่เชิญผมมาในวันนี้ครับหวังว่าคราวหน้าจะจัดงานที่ใหญ่อีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วขอเสียงกรี๊ดดังต้อนรับคุณออฟปองสากครับให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ช่วยกันร้องเพลงนี้ด้วยนะครับเพราะใช้เพิ่งบอกรักไปและเขาก็รักฟังทุกอย่างทุกท้อยคำTeam